คือผมมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาลองชิมดูแล้วก็เอิญว่าผมถูกใจครับนี่ผมสั่งไว้ก่อนละซดไป2คำครับแล้วถูกใจผมก็เลยขอเขาถ่ายคลิปเลยครับจ่าๆเลยนะนี่ๆเห็นไหมเต็มช้อนอ่ะแล้วหนาๆเลยนะผมพี่ให้ดูเห็นไหมหนานะครับไม่ใช่บางๆนะ50บาทผมว่าคุ้มเออได้ลูกชิ้นด้วยนี่ครับน่ากินไหมล่ะเด้งๆเลยเด้งน่ากินมาละเฮ้ยเดี๋ยวขอชิมก่อนหมูตุ๋นร้อนครับสวัสดีครับกินและเที่ยวด้วย2ล้อกับนายตูนนะครับวันนี้ผมมาที่บางกรวยครับแถวๆหน้าวัดฉลอเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้นั่นน่ะตรงเสาไฟเห็นไหมที่ปากแหลมๆนั่นคือเรือหงครับวัดฉลออ่ะถ้าไปทางนู้นวัดฉลอแล้วถ้าออกไปนี่ก็ไปบางกรวยครับ องค์พระอะไรทั้งนั้นนะครับตลิ่งชันก็ไปได้ครับผมวันนี้ผมมาร้านนี่แหละครับนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นโคขุนบางกรวยครับเนี่ยผมมาถึงผมก็ขอถ่ายคลิปเลยมาลองชิมดูครับสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วถ้วยนึงไงแม่วางที่โต๊ะนั่นมาถึงก็ขอเขาถ่ายคลิปเลยรสชาติดีครับอร่อยดีผมก็เลยมาขอเขาถ่ายคลิปไปดูในร้านแล้วกันอาจจะมีติดอะไรไปบ้างนะเพราะว่ารถเขาจอดอยู่ด้านในก็เอาจอดประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาไปตรงนั้นอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมมาขอถ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะพี่เดี๋ยวผมขอสอบถามหน่อยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าเนื้อตุ๋นโคขุนบางกรวยครับตั้งอยู่แถวหน้าวัดฉลอใช่ครับประมาณนั้นเยื้องเยื้องหน้าวัดฉลอก็มีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยที่เนี่ยหนักไปทางเนื้อครับเนื้อใช่หมูก็มีหมูมีครับเป็นหมูตุ๋นตุ๋นกันลูกชิ้นแค่นั้นเองอ๋อแล้วก็เนื้อตุ๋นก็มีพวกเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับเอ็นอะไรพวกนี้ครับจริงๆแล้วคือเราเป็นอะไรนะเนื้อตุ๋นแต่ว่าน้ำตกเราก็ทำได้เราเป็นเน้นเนื้อตุ๋นเนื้อโคขุนเนี่ยครับแล้วก็หอมถ้าจะเป็นน้ำตกก็สั่งได้ทำให้ได้ได้ครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ50บาทครับนี่คือเนื้อนี่คือเนื้อถ้าหมูหมู40บาทแล้วผมเห็นตามป้ายอันนี้คือมีหม้อไฟด้วยใช่ครับหม้อไฟอันนี้ถ้าเกิดสั่งก็มีให้เลยใช่ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเปิดปิดตามนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ถ้าเปิดปิดตามนี้อ่ะดูกันขายจันถึงสาวตามป้ายใช่ครับมีเบอร์โทรไหมครับเผื่อลูกค้าจะโทรมามีครับขอเบอร์โทรด้วยครับ089 789 778 4105ครับผมขอบคุณมากครับพี่แล้วเดี๋ยวผมสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วเดี๋ยวผมไปลุยต่อดีกว่าไม่กลัวแล้วครับขอบคุณครับมาละผมสั่งเขาไปนะคือโอ้ยง่ายคือผมมาสั่งก๋วยเตี๋ยวเขาลองชิมดูแล้วเผอิญว่าผมถูกใจครับนี่ผมสั่งไว้ก่อนละซดไป2คำครับแล้วถูกใจผมก็เลยขอเขาถ่ายคลิปเลยครับจ่าๆเลยคือไม่ต้องลีลาแล้วครับแบบไม่ต้องทันตั้งตัวกันอย่างเงี้ยขอกันเลยนี่ผมสั่งเป็นน้ำตกมานะเป็นเมนูเนื้อครับแล้วผมสั่งหมูไปอีก1จานไอ้1ถ้วยครับอันนี้ผมไม่ต้องปรุงพอดีอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับเบอร์โทรก็ได้ไปแล้วนี่เดี๋ยวดูเนื้อเวลาเขาให้มาเห็นป่ะเป็นแผ่นเลยนะใช้ตะเกียบมันไม่เวิร์กนี่เดี๋ยวต้องดูแบบนี้นี่เป็นแผ่นนะเห็นนะนี่เห็นไหมเต็มช้อนอ่ะเดี๋ยวแล้วหนาๆด้วยนะผมพี่ให้ดูเห็นไหมหนานะครับไม่ใช่บางๆนะ50บาทผมว่าคุ้มเออได้ลูกชิ้นด้วยนี่ครับน่ากินไหมล่ะก็เดี๋ยวมารอดูเมนูหมูครับแต่ตอนนี้ขอเนื้อสักคำหนึ่งก่อนดูดิเห็นนะโหเปื่อยครับนุ่มมันหนาด้วยคือ50บาทผมว่าคุ้มรสชาติโอเคเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเสียเวลาเลยถ้าปรุงอ่ะอร่อยอยู่แล้วถูกได้ผมอร่อยอร่อยครับแล้วก็นี่พวกออกเอ็นครับเอ็นเป็นไงล่ะอยากกินกันไหมครับอยากกินอยากโดนก็ตามมาครับมาครับเดี๋ยวเมนูหมูมาแล้วครับอันนี้เมนูหมูสตาร์ทที่40บาทขอบคุณครับนี่
40บาทได้ขนาดนี้ครับเฮ้ยคุ้มนะดูดิไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่เป็นหมูตุ๋นอ่ะเด้งๆเลยเด้งน่ากินปะล่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอชิมก่อนหมูตุ๋นร้อนครับโอเคครับโอเคจะได้เลยแต่มันร้อนเดี๋ยวผมไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะพองนะมาดูเนื้อกันต่อเดี๋ยวหมูไว้ก่อนทับนี่ถ้าผมไม่จุกซะก่อนนะไม่ใช่น้อยๆนะที่คุณดูเยอะนะครับ50บาทนี่ได้เยอะนะนี่ดูเส้นเลยเดี๋ยวเอาเนื้อออกก่อนแล้วคุณจะได้เห็นดูเส้นนี่มาเป็นแบบโอ้โหเป็นกองอ่ะ50บาทอ่ะดูดิกี่คำหมดวะเนี่ยโอ้โหคุ้มเชื่อผมบางกรวยนี่เองครับหน้าวัชรอเลยวัชรอมาเออนู่นย้อนกลับไปที่นู่นวัชรอครับคุณขับเลยหน้าวัชรอมาร้านเขาจะอยู่ซ้ายมือตรงโค้งครับหัวโค้งเลยเอาละครับก็อาจจะมีเสียงทีวีดังมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ดนตรีคอๆไปละกันนะทนๆกันหน่อยครับลูกชิ้นไหมครับนะขอไปครับมองผิดด้านลูกชิ้นไหมครับลูกชิ้นดีครับมีคุณภาพผมไม่ได้อวยนะพวกผมมานี่ผมก็ขอถ่ายคลิปเลยไม่ทันได้ตั้งตัวหรอกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะไปถ่ายร้านข้าวมันไก่ครับคุณสมเกียรติเพื่อนผมเขาแนะนำมานะฮะเขาอยู่แถวหน้าวัดสำโรงนี่เองอร่อยด้วยเดี๋ยวผมจะตามไปชิมครับไม่ต้องปรุงย้ำแล้วย้ำอีกไงไม่ต้องปรุงเรียบร้อยครับหมดแล้วแต่เมนูหมูนี่ผมขอเอาไปกินบ้านดีกว่านะเพราะว่าผมจะต้องไปอีก2หลังที่นะครับก็สั่งให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าผมชิมไปแล้วหมูก็อร่อยครับเนื้อก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยๆหายากนะครับถ้าอยากกินอยากโดนก็เนี่ยก็ฉลองอย่างที่บอกครับร้านนี้คุ้ม1เลยคือราคาไม่แพงครับ50บาทเทียบกับปริมาณแล้วคุ้มนะแล้วก็ของที่เขาทำเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมีคุณภาพครับทั้งชิ้นทั้งเนื้อนะราคาไม่แพงอย่างที่บอกถ้าเทียบกันแล้วเอาเป็นว่าผมรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอยากกินอยากโดนมีใจก็ตามมาแล้วกันขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ